ีค่ะหนูนุ่นเลยค่ะวันนี้หนูจะมาสาธิตวิธีการทรงตัวเดินหน้าถอยหลังค่ะโดยการเอาขาที่ถนัดไว้ด้านล่างแล้วควรเอาขาที่ไม่ถนัดไว้ด้านบนแล้วควรเลี้ยงตัวให้อยู่กับที่โดยการเดินหน้าถอยหลังครึ่งก้าวค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวหนูจะทำให้ดูนะคะไม่พอมาเจอโลกอย่าง